แสดงว่าสิ่งที่เราได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยแล้วก็ทางโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยได้กระตุ้นว่าฝุ่นละออง It's not fun at all. It feels like the mask on unwanted part of our uniforms. You know what we lose when we wear mask? Our smiles.สิ่งดีแสดงว่าสิ่งที่เราได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยแล้วก็ทางโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยได้กระตุ้นว่าฝุ่นละอองเนี่ยมีผลกระทบต่อ4กลุ่มโรคเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและบอกว่าให้พวกเราเนี่ยช่วยกันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองอ่ะเพื่อคนที่ตัวเองรักและเพื่อตัวเองเด็กนะครับผมบอกว่าเจอฝุ่นละอองเจออะไรในค่าตอนที่ PM 10 สูงๆเนี่ยเกินเกณฑ์มาตรฐานจนเป็นสีแดงสีส้มอะไรพวกนี้นะอันดับแรกเลยแสบตาระคายเคืองจมูกหายใจลำบากแล้วเด็กก็จะถูกห้ามออกไปเล่นในที่กลางแจ้งหรืออะไรต่อแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือนกับผลกระทบที่เขารับโดยตรงภาพที่เด็กแสดงออกมาผมมองว่าเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องทั้งหลายอ่ะเป็นเรื่องดีแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับทางภาคเอกชนเราได้คุยกันว่าเราอยากจะเอาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองเนี่ยนะครับที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปติดตั้งที่โรงเรียนประจำอำเภอทุกโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนตอนนี้โรงเรียนในเขตเมืองเนี่ยหลายๆโรงเนี่ยไปติดแล้วนะครับยุพราชมุงฟอร์ดรุ่นเลยินาหรือโรงเรียนดาราอะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าอ๋อไอ้ฝุ่นละอองมันเกิดอย่างนี้นะแล้วมันส่งผลกระทบนี้นะจะได้เตือนทุกๆคนแล้วทุกๆคนเนี่ยจะได้รู้จักห่วงใยเด็กสุขภาพเด็กอ่ะพูดผู้ใหญ่ไม่ค่อยฟังเด็กยกป้ายแสดงออกด้วยภาพเนี่ยเป็นสื่อออกมาแล้วว่าสังคมเราเนี่ยต้องมาช่วยกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะเรื่องไฟป่าหรอกคนเรื่องรถการจราจรขนส่งรถนักเรียนน่ะรถนักเรียนควันดำเนี่ยเฮ้ยต้องเลิกนะครับเรื่องของไอ้การก่อสร้างข้างโรงเรียนคุณต้องปกคลุมให้ดีต้องฉีดพ่นน้ำต้องซีเรียสแล้วว่าผลกระทบกับเด็กนะแล้วเด็กอ่ะเขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาออกมาอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่นะครับจะต้องละอายแล้วต้องเร่งช่วยกันให้จริงจังมากขึ้น